่อนที่ท่านประธานในพิธีจะได้เริ่มพิธีสงฆ์นะครับท่านจะไปถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชก็เชิญทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขององค์สมเด็จพระปิยมหาราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยครับมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปันตังเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานามเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจารังเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานามเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโพกัสสัมปทานสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขอนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติบัณฑิตประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาและอำนวยพรแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาขอรับกับผมขออำนวยพรท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านพิบูลหัตถกิจโกศลท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านพลตำรวจตรีสันโพรักษาท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ท่านเสกสรรนิยมเพ็งท่านสนันพวงอักษรปลัดจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านพลโทกสิริตตักกฎแล้วก็พี่น้องชาวเพชรบูรณ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่2560เพชรบูรณ์วันนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนะหลังจากที่เราทำบุญสร้างพระใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกพุทธวราชาเฉลิมพระเกียรตินั้นก็ทำให้เพชรบูรณ์เติบโตในทุกด้านอย่างก้าวกระโดดนะฉะนั้นเพชรบูรณ์ในวันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเพชรบูรณ์หลังปี54อย่างเห็นได้ชัดนะในสถานการณ์ที่เพชรบูรณ์ยิ่งใหญ่ด้วยการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ด้วยเศรษฐกิจคือเป็นก้าวสำคัญในวันนี้ปี60ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่สำคัญมากนะเพราะแม้แต่การท่องเที่ยว
ก็เจริญเติบโตมากบางทีเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตื่นตัวเองเอ๊ะเราไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อวัดเพชรวรารามท่านบอกว่าตอนถ้าเบิกรถติด30กิโลท่านว่าไม่คิดว่าในชีวิตจะได้เห็นแต่สิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่าจะไม่ได้เห็นก็เกิดขึ้นแล้วในหลายๆเรื่องฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งจะต้องเข้มแข็งให้มากนะเพื่อที่จะรักษาความเจริญเติบโตความดีงามทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนถาวรเราต้องเข้มแข็งให้มากแล้วก็ต้องใจกว้างให้มากนะเพื่อที่จะให้ความเจริญเติบโตที่เข้ามาสู่บ้านเมืองของเรานั้นเป็นความเจริญเติบโตที่มีคุณค่ามีความหมายมีความสำคัญต่อเราชาวเพชรบูรณ์เป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ทำยังไงถึงจะรักษาความดีความงามนั้นไว้ได้จะต้องตั้งปรารถนาที่จะทำดีนะเป็นหลักเราต้องสร้างศรัทธาขึ้นในตัวของเราเองตั้งปรารถนาที่จะทำดีให้สำเร็จให้จงได้นะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็ล้วนเกิดขึ้นจากการที่ท่านเหล่านั้นตั้งปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะการทำความดีวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าไม่เหน็ดเหนื่อยมีความสุขกับการทำความดีที่ต้องทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่เพื่อไปสู่เป้าหมายคือความเป็นพระพุทธเจ้าแม้พระอริยบุคคลต่างๆว่าบำเพ็ญสาวกปรมีญาณอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็บำเพ็ญบารมีตามที่ควรจะต้องทําให้สมบูรณ์พอเมื่อตั้งปรารถนาที่จะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆแล้วก็ต้องเริ่มทําความดีนะเพื่อให้ความดีนั้นเต็มพอที่จะเป็นพระสาวกชั้นนั้นๆได้ฉะนั้นการตั้งปรารถนาที่จะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพื้นฐานเป็นเป้าหมายเป็นเข็มทิศไว้นี่เป็นเรื่องสำคัญตอนที่อาตมาชวนผู้ว่าวิราชท่านทำผ้าใหญ่นี้เราก็มีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งคือมีเป้าหมายว่าสร้างพระสร้างบุญใหญ่เพื่อหนุนดวงเมืองให้เจริญก้าวหน้านั่นคือสิ่งที่เราปรารถนานะสร้างผ้าใหญ่เพื่อหนุนดวงเมืองฉะนั้นการหนุนเดืองเมืองจะสร้างเล็กๆเนี่ยหนุนไม่ได้แน่นอนหนุนได้นิดหน่อยต้องทำให้ใหญ่ที่สุดดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดต้องอยู่เป็นพันปีนะฉะนั้นวัสดุที่เราเลือกใช้ก็เป็นทองเหลืองบริสุทธิ์เพราะจะอยู่ได้ถึงพันปีความดีนี้เราทำวันเดียวแต่ต้องอยู่ยั่งยืนไปถึงพันปีนะความคิดของเราในตอนนั้นคือความตั้งปรารถนาเองปรารถนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เพชรบูรณ์เจริญเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเหมือนจะเจริญแต่ยังไม่เจริญมันจะเจริญอย่างไม่เจริญจะต้องทำอะไรสักอย่างคือเราก็ปรารถนาว่าอยากให้เห็นเพชรบูรณ์ในวันนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในทุกด้านมีความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นเราทั้งหลายได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าตั้งปรารถนาดีทำความดีนั้นสำเร็จแล้วความดีนั้นก็หนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในวันนี้ฉะนั้นการตั้งความปรารถนาที่จะทำดีให้สมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับท่านผู้ว่าท่านได้ตั้งปรารถนาไว้ในปีนี้นะนั่งรถไปที่ไหนก็เห็นป้ายของท่านทำบุญปีใหม่ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะนี่คือตั้งปรารถนาจะทำดีนะคือเพชรบูรณ์ต้องสะอาดนะเมื่อคนมาจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องสัมผัสได้ถึงความสะอาดความสะอาดภายนอกก็สอดถึงความสะอาดภายในสะอาดภายนอกก็แสดงว่าจิตใจก็สะอาดด้วยถ้าจิตใจไม่สะอาดภายนอกก็สะอาดไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเครื่องสื่อเห็นว่าคนเพชรบูรณ์เป็นผู้มีจิตใจงดงามมีจิตใจที่สะอาดฉะนั้นเราทั้งหลายต้องช่วยกันทำความปรารถนาของท่านผู้ว่านะให้สำเร็จสำเร็จก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนเหมือนกับเราทำผ้าใหญ่นะก็ผู้ว่าท่านพาทำก็สำเร็จเป็นประโยชน์กับเราทุกคนนั่นแหละคือความดีใดๆก็ตามที่คนเพชรบูรณ์ทำไม่ว่าจะอยู่ในภาวะฐานะใดทุกคนซึ่งเป็นชาวเพชรบูรณ์จะได้รับเหมือนกันเมื่อเกิดบุญกุศลเกิดกุศลเกิดอานิสงส์ให้ทำก่อนทำดีก่อนทำดีแล้วได้รับผลดีก็จะได้รับเองนะจะต้องเติมบุญเก่าสร้างบุญใหม่นะต้องสร้างพรแสวงนะเพิ่มพรสวรรค์พรสวรรค์ก็คือคุณงามความดีที่เราสร้างบำเพ็ญบารมีมาในทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเราได้มีความสำเร็จความเจริญจนมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้สร้างบารมีณวันนี้เป็นพรสวรรค์เป็นจิตใจที่งดงามความดีที่งดงามอยู่ในภายในของเรานะเราก็มาสร้างพรแสวงก็คือสร้างบุญใหม่ทำบุญใหม่ที่เพิ่มเติมยิ่งขึ้น
าจจะในปีที่ผ่านมาเราทำคุณงามความดีขนาดนี้ทนุบำรุงบุคคลรอบข้างทนุบำรุงสังคมได้ขนาดนี้ทำความดีได้ขนาดนี้ปีนี้เราก็ตั้งปรารถนาใหม่ทำให้มากกว่าเดิมทนุบำรุงบุคคลรอบข้างให้มากกว่าเดิมทำคุณงามความดีกับสังคมให้ได้มากกว่าเดิมให้ได้หลายอย่างกว่าเดิมในแต่ละวันแต่ละวันเราก็ตั้งความคิดไว้ว่าเราจะทำยังไงดีปีนี้ทั้งปีความดีจะต้องเพิ่มพูนยิ่งขึ้นทำแล้วให้ทำอีกทำได้ให้ทำอีกเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเนี่ยท่านก็บำเพ็ญ3ชั้นนะเรียกว่าชั้นปกติชั้นกลางชั้นสูงสุดก็คือทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีทานมี3ระยะแล้วบางทีเราก็เอ๊ะทำทานทำบ่อยๆแล้วทำให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปให้มันสุดยอดของทานสุดยอดของศีลสุดยอดเรียกว่าทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดให้มัน 100% อะไรที่ยังไม่ 100% ก็ทำให้ 100% สำนักงานของเราจะทำให้ดีที่สุดปีนี้ดีขนาดนี้ปีหน้าดีขึ้นไปอีกปีหน้าดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นคือถ้าเราตั้งปรารถนาที่จะทำดีไว้อย่างนี้เราจะทำคุณงามความดีเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะทำได้นะเราจะมีความสุขกับการทำงานเราจะมีความสุขกับการทำงานหนักเราจะมีความสุขกับการทำคุณงามความดีไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนเราจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จบางทีแม้แต่กินก็เสียเวลานะบางทีกินก็กินน้อยเวลาก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะว่าเราตั้งปรารถนาจะให้เกิดความสำเร็จแล้วจะให้ความดีความงามจะให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมีความสุขไม่จะเหนื่อยแค่ไหนได้พักบ้างไม่ได้พักบ้างกินข้าวอิ่มบ้างกินข้าวไม่อิ่มบ้างแต่ว่าถ้าเรามุ่งที่จะให้สิ่งที่เราทำสำเร็จภายในระยะเวลาหรือในภายในเงื่อนไขอะไรต่างๆที่เราตั้งไว้นี่เราจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่ได้ทำบางทีไม่ได้กินข้าวก็ได้ทำมันอิ่มบุญอิ่มความสำเร็จนะอิ่มความดีความงามฉะนั้นถ้าเราตั้งปรารถนาไว้อย่างนี้อยู่เสมอเสมออาจจะมาเชื่อว่าคนเพชรบูรณ์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของประเทศไทยจุดเริ่มต้นประเทศไทยเกิดขึ้นที่นี่พ่อขุนพะเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนาประเทศไทยขึ้นมาฉะนั้นเราเกิดเป็นชาวเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่แล้วขอให้เราได้มาสร้างคนงามความดีตั้งใจหรือตั้งปรารถนาให้เป็นที่สำคัญแต่ละวันให้เป็นวันสำคัญที่จะได้บารมีที่จะได้คุณงามความดีทำแล้วทำอีกทำอย่างทุ่มเทเสียสละทำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยเป็นความสุขให้เอาความเหน็ดเหนื่อยในการทำคุณงามความดีนั้นเป็นความสุขมีความสุขที่จะได้เติมความดีขึ้นเรื่อยๆเติมความดีขึ้นเรื่อยบุญเก่าก็บริบูรณ์บุญใหม่ก็งอกงามถ้าอย่างนี้ความที่เพชรบูรณ์เจริญอย่างก้าวกระโดดจะยั่งยืนจะคงที่และจะมั่นคงตลอดไปเป็นเกียรติภูมิทำความดีให้เป็นเกียรติประวัติให้เป็นความสุขใจให้เป็นอนุสรณ์เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการที่จะสานต่อคุณงามความดีที่เราพาเขาทำคุณงามความดีเหล่านี้ก็จะยั่งยืนได้ฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่แต่ละท่านที่ได้มาเป็นบ้านเกิดก็ดีนะเป็นเมืองนอนก็ดีนะมาเป็นชาวเพชรบูรณ์โดยกำเนิดก็ดีชาวเพชรบูรณ์โดยที่เป็นเมืองนอนก็คือเป็นที่อยู่อาศัยสร้างบารมีในการบำเพ็ญคุณงามความดีในฐานะการค้าการขายการรับราชการอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่แม้เราไม่ได้เกิดที่นี่แต่เรามาเจริญเติบโตที่นี่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่เป็นชาวเพชรบูรณ์ทั้งที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็ดีให้มาคิดร่วมกันว่าปีนี้เราจะตั้งปรารถนาทำดีให้มากขึ้นเพื่อให้เพชรบูรณ์ของเรานี่ดียิ่งขึ้นไปเจริญยิ่งขึ้นไปเริ่มได้ในบุญกุศลแห่งความตั้งใจดีของท่านทั้งหลายโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านพิบูลย์หัตถกิจโกศลเป็นต้นเป็นประธานที่ได้ตั้งใจทำดีนะท่านนุบำรุงคุณงามความดีของตนเองนะในการที่จะส่งเสริมท่านนุบำรุงผู้ที่อยู่รอบข้างสังคมจังหวัดของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปคุณงามความดีใดๆก็ตามที่เกิดจากความปรารถนาดีความตั้งใจดีที่จะทำให้สมบูรณ์ให้สำเร็จของท่านผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพร้อมด้วยชาวเพชรบูรณ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจในปีนี้ก็ดีหรือที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนวันนี้ก็ดีตลอดจนบุญบารมีที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเพชรบูรณ์นะตั้งแต่ต้นจนวันนี้และจะบำเพ็ญต่อไปในการข้างหน้าก็ดีพร้อมด้วยเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นที่ได้บำเพ็ญมาในทุกภพทุกชาติจนบัดนี้ที่จะบำเพ็ญต่อไปในการข้างหน้าก็ดีก็ขอจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นมหันตเดชานุภาพอำนวยผลให้ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านพิบูลย์หัตถกิจโกศลพร้อมด้วยครอบครัวนะทั้งที่ได้มาและไม่ได้มาก็ดีชาวไทยพร้อมด้วยครอบครัวทั้งที่ได้มาและไม่ได้มาก็ดีชาวโลกพร้อมด้วยครอบครัวทั้งที่ได้มาและไม่ได้มาก็ดีให้ได้เป็นผู้แคล้วคลาดปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวง
ให้ได้เป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติเจริญยิ่งด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมีความปรารถนาในสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นร้อยเท่าทวีคูณในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดปีใหม่2560นี้และตลอดไปจงทุกท่านจงทุกประการเทอญสาธุท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้ประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติบัณฑิตครับและจากนั้นท่านผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะได้กล่าวคำอำนวยพรปีใหม่ปี2560แด่ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับผมกับนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพรักทุกท่านครับปีนี้ก็ถือเป็นปีมงคลอีกปีหนึ่งนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าเป็นปีที่มีความสุขสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองปีนี้น้ำท่า10อ่างนี่8อ่างเต็มนะครับเรื่องแล้งเรื่องขาดแคลนไม่น่าจะมีแล้วนะครับแล้วเมื่อวานก็ต่อเนื่องวันนี้ก็มีผลโปรยปลายมาพอสมควรนะปะพรมน้ำมนต์นะครับผมเองก็ถือว่าโชคดีเหลือเกินนะมาได้มีโอกาสเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็คือลูกคนเพชรบูรณ์โดยแท้นะครับอันนี้คือกำเนิดที่นี่นะครับไม่ใช่ผู้อาศัยแล้วก็น่าจะเป็นเพชรบูรณ์คนแรกหรือเปล่าที่เกิดที่นี่นะฮะเพราะว่าท่านอื่นๆที่ว่าเป็นคนเพชรบูรณ์นั้นนะเป็นเขยก็มีนะหรือว่าเป็นคนลมศักดิ์ก็มีนะผมนี่เพชรบูรณ์เกิดที่นี่เลยเนี่ยครับก็ต้องถือโอกาสแนะนำตัวอีกครั้งนะครับว่ามีอะไรนะในฐานะลูกหลานคนเพชรบูรณ์ก็ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับและในเนื่องในโอกาสวาระดีถีขึ้นปีใหม่นะครับที่ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันประกอบด้วยพระพุทธมหาธรรมราชานะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลวงพ่อทบนะครับพ่อขุนผาเมืองนะครับรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เคารพบูชานั้นจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญทุกท่านพร้อมกันกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภัตตานิจาอันนปานานิจาสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะ
สาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิจาอันนปานานิจาสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะก็เชิญทุกท่านได้รับพรจากพระสงฆ์ครับยะถาวะริวาฮาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปะเตมอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชาตุมสัมเบปุรันโตสังกัปปะจันโดปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาเตโยเววันชันตนสัมภารังขอเวนานสันตุมันเตมภวันตารายนสังเขนเทงคายโยกรภวะอภิวันทันนันเสนเลนสันเดนจังปัญจหินนอนจันตารณธรรมวันทันติอายุวันนอสขังพาลังรัตนตยานุภาเวนนรัตนันตยานเตนชาสามครองคำพยาเวรานสงกาสันตุจมปันทวามอันเองกามตรายามเปเวนาสันตุอาเสสะตอนชัยเสนเทธนังลาพังกายังสุขังพลังเสริอายุจวันนอนจะพอคังวนเทนจะยัสวามจะอายุจะเชวาเสถิมภวันโตเต็มภวันโตสามพมังคลังรังขันโตสามพระเทวันตาสามพมพลธรรมเวนนสันธาสนเถิมภวันโตเต็มภวันโตสามพมังคลังรังขันโตสามพันเทวันตาสัพพธรรมมานุภาเวนัสธาสดเทมตัวเต็มพวันตัวสามพมังคลังรังขันตัวสามพันเทวันตามขันนมภาเวนัสธาสดเทมพวันตัวเต็มอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านประธานในพิธีจะได้ไปกราบที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาอีกเพื่อเป็นการจบพิธีการทำบุญในวันนี้นะครับครับอันดับต่อไปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติบัณฑิตพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณีนที่ได้รับนิมนต์มาจากวัดต่างๆนะครับจะได้ออกเดินรับบิณฑบาตจากท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะได้จัดแบ่งสาย
เพื่อความสะดวกในการที่จะเดินรับเครื่องทายธรรมจากท่านทั้งหลายครับแยกออกเป็นสองทางทางซ้ายและทางขวาพร้อมกันทั้งสี่สายนะครับขอขอบคุณและขออนุโมทนาต่อท่านสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2560ในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับThank you.
Thank you.
้